สวัสดีครับผมอาจารย์อดัมแรดชอนะครับโดยทั่วไปแล้วถนนผ่านเสมอระดับทางเนี่ยจะมีการควบคุมด้วยเครื่องหมายจราจรนะครับทั้งที่เป็นป้ายบังคับและป้ายเตือนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางตัดที่อยู่ห่างจากชุมชนและมีพาหนะสัญจรไม่มากนักนะครับซึ่งคำว่าชุมชนไม่ได้อ่านว่า community นะครับฝรั่งก็จะพูดว่าฟังครับ community อีกทีครับ community อย่างเช่น this is an important part ofthe community โดยที่คำว่า important ที่แปลว่าสำคัญนั้นออกเสียงว่า important หรือถ้าฝรั่งบางคนพูดเร็วๆก็จะกลายเป็น important ก็คือตัดทีทิ้งเลยครับ important ลองพูดตามครับ important เริ่มจากป้ายบังคับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นก็คือป้ายหยุดหรือ stop sign นะครับรถทุกคันจะต้องหยุดถ้าเห็นป้ายนี้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปอย่างระมัดระวังนะครับคำว่าอย่างระมัดระวังก็คือ carefully อย่างเช่นประโยคนี้นะครับ you should drive carefully คุณควรจะขับรถอย่างระมัดระวังนะครับเรามาดูป้ายเตือนกันบ้างนะครับป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทางนะครับหรือ open railroad crossing เมื่อเห็นป้ายนี้แล้วเนี่ยควรจะขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถเมื่อมีเสียงสัญญาณและเครื่องกั้นทางปิดลงนะครับป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นก็คือ secure railroad crossing ควรขับรถให้ช้าลงนะครับและสังเกตดูรถไฟทั้งซ้ายและขวาถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถรอห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรนะครับซึ่งคำว่า wait แน่นอนแปลว่ารอนะครับอย่างเช่นประโยคนี้นะครับ I'm waiting for the train to pass ก็คือฉันกำลังรอรถไฟให้ผ่านไปนะครับซึ่งถ้าเราจะพูดว่ารออะไรเนี่ยเราก็จะพูดว่า wait for something รอใคร wait for someone สังเกตนะครับ wait จะมาคู่กับคำว่า for เสมอนะครับดังนั้นถ้าจะพูดว่ารอฉันหน่อยไม่ใช่ wait me ต้องพูดว่า wait for me รอฉันหน่อยสุดท้ายป้ายกากบาทระวังรถไฟเป็นป้ายเตือนว่าเป็นจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับจะมีรถไฟวิ่งผ่านบริเวณนี้ให้ระมัดระวังนะครับและชะลอความเร็วด้วยนะครับลดอุบัติเหตุด้วยการเคารพกฎจราจรและมีวินัยในการขับขี่กันนะครับ Be safe out there everybody วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ